This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. โรคผมผลัดเนี่ยคือสามารถเกิดขึ้นได้หลังจากที่ติดเชื้อโควิด-19 นะคะ เพราะว่าเหมือนกับว่าเวลาสมมติถ้าท่านใดเนี่ยป่วยเป็นโควิด-19 เนี่ยคือร่างกายก็เหมือนมันมีการอักเสบหรือว่ามีความเครียดจากการเจ็บป่วยในร่างกายนะคะดังนั้นเนี่ยพอหลังจากที่เราหายแล้วเนี่ยคือก็อยู่ในช่วงประมาณสักเดือนครึ่งจนถึง3เดือนนะคะหลังจากการติดเชื้อโควิดเนี่ยผมก็อาจจะเริ่มร่วงได้ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ This is Thai PBS podcastสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้พบกันเช่นเคยนะคะเราจะคุยกันถึงเรื่องของโรคผมผลัดหลังจากการติดเชื้อโควิด-19 นะคะกับแพทย์หญิงชิมนัสเลขวัฒน์ค่ะประชาสัมพันธ์สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีคุณรีและท่านผู้ฟังค่ะค่ะคุณหมอคะวันนี้เราคุยกันเรื่องนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเรื่องของโควิด-19 เนี่ยเราได้ยินมาโดยตลอดนะคะว่าใครที่เป็นโควิด-19 ไปแล้วเนี่ยนะจะมีเรื่องของลองโควิดนะคะหลายอย่างเลยบางคนอาจจะเหนื่อยง่ายนอนหลับยากนะคะมีหลายภาวะเลยที่ตอนนี้หลายๆคนที่อาจจะเริ่มที่จะสัมผัสกับเรื่องของลองโควิดมากขึ้นอันนี้ถามจากคนใกล้ตัวเลยค่ะคุณหมอพอที่หลายคนเป็นแล้วก็บอกว่าโอ้โหแย่เหมือนกันไม่เหมือนเดิมเลยนะคะเหนื่อยก็ง่ายหายใจก็เหมือนแบบไม่เต็มปอดอะไรแบบนี้โอ้ใช่ค่ะหลายอย่างเลยทีนี้หลายคนก็บอกว่าไม่แน่ใจว่าเป็นจากตรงนี้ด้วยหรือเปล่าแต่คนที่ฉีดวัคซีนเอาไว้แล้วเนี่ยก็คิดว่าความเสี่ยงก็น่าจะน้อยกว่านะคะแต่ว่าเรื่องของโรคผมผลัดหลังจากการติดเชื้อโควิด-19 เนี่ยมันเป็นเกิดจากหลังจากที่เราเป็นโควิดแล้วหรือเกี่ยวข้องอะไรใดๆเกี่ยวกับวัคซีนด้วยไหมคะคือ เรียนคุณรีและท่านผู้ฟังอย่างนี้นะคะว่าคือโรคผมผลัดเนี่ยคือสามารถเกิดขึ้นได้หลังจากที่ติดเชื้อโควิด-19 นะคะเพราะว่าเหมือนกับว่าเวลาสมมติถ้าท่านใดเนี่ยป่วยเป็นโควิด-19 เนี่ยคือร่างกายก็เหมือนมันมีการอักเสบหรือว่ามีความเครียดจากการเจ็บป่วยในร่างกายนะคะดังนั้นเนี่ยพอหลังจากที่เราหายแล้วเนี่ยคือก็อยู่ในช่วงประมาณสักเดือนครึ่งจนถึง3เดือนนะคะหลังจากการติดเชื้อโควิดเนี่ยผมก็อาจจะเริ่มร่วงได้เป็นเพราะว่าคือเหมือนพอเวลาเราป่วยเนี่ยผมมันเหมือนเกิดความเครียดขึ้นมามันก็เลยทำให้จากระยะเจริญเติบโตเนี่ยมันเปลี่ยนระยะไปเป็นหยุดเจริญแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมันยังไม่ร่วงค่ะพอผ่านไปเนี่ยคือมันเข้าสู่ระยะอยู่เจริญเติบโตแล้วสักพักนึงมันถึงจะเริ่มร่วง ดังนั้นก็เลยเห็นว่าเอ๊ะตอนช่วงเป็นโควิดผมไม่ร่วงนะแต่พอหลังเป็นโควิดช่วงเรากำลังเหมือนไม่สบาย ที่เป็นภาวะหลังลองโควิดใช่ไหมคะ อาจจะยังหายใจไม่สะดวกผมก็ยังดันร่วงอีก ยิ่งทำให้เราเหมือนเครียดมากขึ้นไปอีกอย่างเงี้ยค่ะ คือหมอเลยอยากรู้ว่าเอ๊ะมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตนะแล้วเดี๋ยวพอมันผ่านไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะอาจจะมีโอกาสดีขึ้นได้ค่ะคุณหมอใช้คำว่าผลัดนะคะเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาใหม่เนาะเหมือนใบไม้ผลัดใบคือค่ะก็บางคนก็บอกว่าผมผลัดใบหรือเปล่าหมอบอกว่าคือก็จะเรียกอย่างยังไงก็ได้นะคะแต่ว่าทางการแพทย์เนี่ยเขาจะเรียกว่าเทโลเจนเอฟลูเวียมเทโลเจนเอฟลูเวียมซึ่งถ้าเป็นภาษาไทยง่ายๆก็คือโรคผมผลัดอาจจะใกล้เคียงที่สุดค่ะค่ะแต่ว่าอันนี้ก็เจอบ่อยนะคะคุณลีเพราะว่าอย่างสมมติว่าคนไข้เป็นโควิด4รายเจอคนผมร่วง1รายอย่างน้อยนะคะค่ะอย่างน้อยดังนั้นก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรก็คือเป็นอาการเจอที่พบได้บ่อยค่ะหลังเป็นโควิดค่ะแล้วอย่างนี้คือผมเกิดความเครียดได้ด้วยเหรอคะจะไม่ได้หมายความว่าผมเนี่ยอยู่มันเครียดของมันนะคะ แต่หมายความว่าคือพอเราเจ็บป่วยเนี่ยร่างกายก็จะเกิดความเครียดคือหมออยากใช้ภาษาง่ายๆนั่นเองแต่ว่าก็จะเหมือนกับมีเขาเรียกว่ามีการอักเสบหรือว่ามีการทำงานที่ไม่ปกติของร่างกายเราเนี่ยมันก็เลยส่งผลต่อการเจริญของผมดังนั้นเนี่ยผมมันก็เลยเหมือนหยุดเจริญเติบโตแล้วต่อมาก็ถึงจะร่วงค่ะค่ะคุณหมอแล้วแต่ว่าท่านผู้ฟังค่ะเชิญเลยค่ะท่านผู้ฟังอาจจะสังเกตง่ายๆค่ะว่าอย่างสมมติว่าถ้าเดิมเนี่ยสมมติว่าเรา
คือปกติผมเราเนี่ยไม่ควรร่วงเกิน100เส้นต่อวันหนึ่งร้อยเส้นต่อวันดังนั้นเนี่ยถ้าเวลาสมมติเราเคยหวีผมแบบร่วงเท่านี้อยู่ๆมันร่วงมากกว่าเดิมหรือบางทีเราอาบน้ำแล้วผมที่ก๊อกน้ำมันเห็นว่าเยอะขึ้นอย่างเงี้ยนะคะหรือบางทีเราผู้หญิงรวบผมใช่ไหมคะแล้วเคยกำได้ประมาณนึงถ้าสมมติว่าผมมันน้อยลงครึ่งนึงอย่างเงี้ยก็จะเป็นข้อสังเกตว่าอาจจะเกิดภาวะโรคผมผลัดหลังจากการติดเชื้อโควิด-19ได้ค่ะค่ะอ๋อคือถ้าร่วงอยู่แล้วใช่ไหมคะก็คือธรรมดาเวลาเราปกติเนี่ยผมเราจะมีการร่วงบ้างนะคะค่ะเพราะว่าไม่งั้นเราก็จะกลายเป็นลิงอุรังอุตังได้นะคะเยอะแต่ว่าทีนี้เนี่ยค่ะเพราะว่าคือผมเนี่ยธรรมชาติมันมีการผลัดของมันอยู่แล้วคืออาจจะทยอยกันผลัดไปอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าอยู่ๆมันมาผลัดเยอะมากเกินไปเนี่ยบางทีก็ถ้าเกิดขึ้นหลังจากการติดเชื้อโควิดเนี่ยก็ประมาณอยู่ในช่วงหนึ่งเดือนครึ่งจนถึง3เดือนเนี่ยเขาก็เรียกว่าอาจจะเป็นภาวะโรคผมผลัดภายหลังการติดเชื้อโควิด-19นะคะค่ะอ๋ออันนี้ก็คือต้องสังเกตละว่าคือบางคนอาจจะว่าร่วงผิดปกติไหมบางคนอาจจะเป็นบางคนอาจจะไม่ได้เป็นอาการไม่ได้เหมือนกันทุกคนซะทีเดียวคือตอนนี้มันยังไม่มีอะไรตายตัวเนาะคุณหมอเนาะว่าเป็นโควิดไปแล้วหลังจากเป็นโควิดไปแล้วเนี่ยรักษาหายแล้วนะอ่ะทุกคนจะผมร่วงเยอะขึ้นนะภายในระยะเวลาเท่านี้หรือหายใจลำบากหรืออะไรไม่เหมือนกันนะคะแล้วแต่คนจริงๆต้องสังเกตค่ะคือการใช่ค่ะคือการที่หายหลังจากโรคไหมเนี่ยขึ้นอยู่กับแต่ละท่านนะคะว่ามีความแข็งแรงก่อนการติดเชื้อแค่ไหนเพราะว่าในท่านที่สมมติสุขภาพแข็งแรง คือการเกิดภาวะต่างๆหลังการติดเชื้อโควิด-19เนี่ยก็จะมีโอกาสเกิดน้อยกว่าแต่ถ้าท่านใดที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วหรือว่า เป็นผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีความเสี่ยง608หรือมีโรคประจำตัวที่ค่อนข้างเป็นมากเนี่ย คือการฟื้นตัวของร่างกายก็จะน้อยกว่าค่ะดังนั้นเนี่ยในการแบ่งของจากของกรมการแพทย์หรือกระทรวงสาธารณสุขปัจจุบันที่จะบอกว่าเป็นลองโควิดไหมคือเป็นภาวะซักซ้อนที่หลังเป็นโควิดที่เป็นนานเนี่ยเขาใช้เวลา3เดือนค่ะก็คือถ้าสมมติว่าเป็นหลังจากเพิ่งป่วยเนี่ยอันนี้อาจจะเกิดได้ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเป็นเกิน3เดือนเนี่ยเขาจะเรียกว่าลองโควิดค่ะเราจะได้ไม่ตกเทรนด์ค่ะคุณลีค่ะแต่จริงๆไม่เป็นเลยดีกว่าโอ้โหไม่รู้จะผ่านซีซั่นไหนกันไปยังไงเลยตอนนี้นะคะค่ะค่ะสำคัญคือต้องฉีดวัคซีนนะคะโอกาสความรุนแรงเนี่ยจะได้น้อยลงค่ะอันนี้แอบคุยนอกเรื่อง เพราะว่าอย่างบางท่านบอกว่าโอ้ยฉีดวัคซีนแล้ว3เข็ม4เข็มหมอเจอคุณแม่ค้าที่เจอกันบ่อยๆนะคะค่ะบอกว่าไม่ต้องฉีดแล้ว3เข็ม4เข็มแล้วอันนี้ต้องเรียนว่าคือถ้า3เข็ม4เข็มเมื่อนานมาแล้วเนี่ย มันอาจจะไม่คุ้มครองเราได้เท่ากับที่เราไปฉีดเข็มกระตุ้นนะคะก็ต้องฝากท่านผู้ฟังไว้นิดนึงค่ะอ๋อนี่อันนี้กำลังคิดอยู่อยากจะไปกระตุ้นเข็มที่5อยู่เหมือนกันโอ้โหเหมือนเราหมดประกันแล้วอย่างเงี้ยค่ะคุณลีจริงเหมือนถ้าเราซื้อประกันอยู่ในช่วง3หรือ6เดือนอยู่เรื่อยๆเนี่ยคืออย่างน้อยเราก็ยังอุ่นใจนิดนึงว่าถึงจะติดเราก็ติดไม่รุนแรงนะอะไรเงี้ยแต่ขอเราก็ไม่อยากให้ใครคนใดติดอะนะคะแต่ว่าถ้าเราซื้อประกันเมื่อนานมาแล้วประกันมันหมดอายุไปแล้วอ่ะคือเราก็อาจจะมีความเสี่ยงเยอะขึ้นได้ค่ะค่ะอันนี้เปรียบนะคะคุณผู้ฟังคือไม่ใช่บอกว่าตอนนี้แบบไปซื้อประกันเลยนะไม่น่ามีใช่ใช่ค่ะไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นค่ะ อันนี้เนี่ยเราเป็นเขาเรียกว่าประกันฟรีจากกระทรวงสาธารณสุขนะคะเพื่อคุ้มครองสุขภาพเราแต่ว่าขึ้นอยู่กับเราว่าเราเลือกที่จะอยากได้ประกันฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนั้นไหมโดยการฉีดวัคซีนนะคะค่ะอันนี้ก็แอบขอสนับสนุนนิดนึงแต่อย่าทัวร์ลงหมอนะคะนะคะแต่หลายคนก็มีแบบว่าอันนี้ประกันจริงนะคะที่บางคนวันนี้น้องๆที่รู้จักกันเลยค่ะคุณหมอที่แบบว่าประกันหมดเพิ่งหมดไปเมื่อวานอย่างเงี้ยค่ะวันนี้เป็นโอ้โหหลายคนแนวนี้เลยนะคะอันนี้ก็นอกเรื่องนิดนึงขอแนะนำว่าต่อด้วยประกันอื่นได้นะคะก็คือการฉีดวัคซีนค่ะซึ่งไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายนะคะค่ะก็ยิ่งเข็มกระตุ้นเนี่ยมีส่วนสำคัญนะคะคือไม่ได้บอกว่าฉีดแล้วไม่เป็น
ฉีดแล้วไม่เสียชีวิตไม่ใช่นะคะนี่ก็ยังย้ำอยู่ว่าฉีดแล้วก็ความรุนแรงของโรคที่ความเสี่ยงก็จะน้อยลงความรุนแรงก็ไม่ได้เยอะไม่ได้หนักนะคะเพราะว่ายังมีคนที่ไม่ฉีดวัคซีนอยู่นะคะคุณหมอนะเออด้วยค่ะก็แนะนำนะคะเพื่อยังมีเวลาค่ะประกันการฉีดวัคซีนยังหมายถึงว่ายังไปสามารถรับการฉีดวัคซีนกันได้นะคะค่ะทีนี้ก็พอหลังจากที่เรื่องผมของเราเรื่องผมของเรานะคะคุณลีพอเราฉีดวัคซีนไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะเอ๊ะคุณหมอบอกว่าอ่ะมันเป็นน้อยลงอย่างเงี้ยแล้วอย่างเงี้ยผมจะร่วงน้อยลงไหมถ้าเกิดสมมติลีไปเป็นโควิด19มาแล้วค่ะผ่านมาระยะหนึ่งแล้วโอ้ลองโควิดแน่นอนคือปกติก็ผมร่วงอยู่แล้วค่ะคุณหมอแต่ว่าพอเป็นโควิดไปแล้วหายไปแล้วปุ๊บเฮ้ยร่วงหนักกว่าเดิมเนี่ยวัคซีนไม่ได้ช่วยใช่ไหมคะอันนี้คืออยู่ที่ภูมิตัวเองเลยใช่ไหมคะอ๋อค่ะคือต้องแยกเป็น2แบบค่ะคุณลีว่าอย่างเช่นกรณีสมมติว่าถ้าเราเป็นโควิด19แล้วมีผมร่วงหลังจากที่เป็นมีการติดเชื้อโควิด19นะคะอันนั้นที่เราคุยกันแล้วว่าเขาเรียกว่าโรคผมผลัดเนาะซึ่งธรรมดาเนี่ยสมมติว่าถ้าระยะเวลาเนี่ยอยู่ในช่วง 1.5 จนถึง 3 ไม่เกิน 6 เดือนนะคะ เขาก็บอกว่าอาจจะเป็นจากเรื่องของการติดเชื้อนี้ได้แต่ว่าในบางท่านถ้าเป็นเหมือนเป็นโควิดมานานแล้วอยู่ๆมาผมผลัดเนี่ย หรือจริงๆอาจจะเป็นผมผลัดก่อนหน้านั้นเนี่ยบางทีต้องดูนะคะว่าเกิดจากสาเหตุอื่นหรือเปล่า นะคะ อย่างเช่นบางทีเนี่ยบางคนอาจจะมีภาวะขาดสารอาหารนะคะหรือว่าเป็นโรคไทรอยด์หรือกินยาบางอย่างรับประทานยาบางอย่างอย่างเงี้ยคือบางทีก็อาจจะทำให้มีโรคผมผลัดโดยที่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการติดเชื้อโควิดก็ได้นะคะเพราะว่าอย่างบางคนนะคะคุณลีหมอเคยเจอคนไข้ที่สมมติว่าผมร่วงเยอะมากอะไรเงี้ยเอ๊ะโควิดก็ไม่ได้เป็น อย่างเงี้ยคือเอ๊ะแล้วเป็นจากอะไรก็เป็นเพราะว่าคือพอดีท่านนั้นเนี่ยเป็นอาจจะเป็นนักศึกษานะคะ เขาก็เรียนออนไลน์นะคะคุณลีเรียนออนไลน์ไม่ต้องไปไหน แล้วน้องก็อาจจะคือกลัวอ้วนพอไม่ได้ไปไหนไม่ได้ออกกำลังกายก็กลัวอ้วนต้องกินอาหารน้อยแล้วก็เลยทำให้เกิดภาวะขาดสารอาหารก็คือขาดทั้งเรื่องของวิตามินดีขาดทั้งเหล็กก็ทำให้ผมร่วงได้มากนะคะค่ะดังนั้นก็เลยสรุปว่าเวลาถ้าเกิดผมผลัดแล้วถ้าคิดว่าสมมติอยู่ในช่วง 1.5 ถึง 3 เดือนหลังเป็นโควิดเนี่ยก็อาจจะเป็นจากโควิดได้แต่ว่าถ้าท่านใดไม่แน่ใจหรือว่ารับประทานอาหารผิดปกติหรืออาจจะมีโรคร่วมอื่นๆไหมก็อาจจะต้องตรวจเลือดนะคะว่าเพื่อดูสาเหตุอื่นร่วมด้วยว่ามีไหมถ้าไม่มีก็น่าจะเป็นจากโควิดอย่างเดียวถ้าระยะเวลาเข้าได้นะคะแต่ถ้าสมมติว่าระยะเวลาเข้าไม่ได้หรือบางทีเราเหมือนการกินอาหารหรือการดำเนินชีวิตหรืออาการอย่างอื่นเนี่ยอาจจะผิดปกติก็อาจจะต้องตรวจเลือดร่วมด้วยค่ะแล้วก็รักษาตามสาเหตุแสดงว่าคือการที่จะมาผมร่วงผมผลัดก็ไม่ได้หมายความว่าจะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของโควิดอย่างเดียวอยู่ที่วิถีการใช้ชีวิตด้วยโรคประจำตัวอยู่ด้วยที่เราอาจจะไม่รู้โอ้โหค่ะถูกต้องค่ะแต่ทีนี้เนี่ยก็คือสมมติว่าถ้าเป็นจากผมผลัดโควิดค่ะคุณลีก็คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นจากเรื่องภาวะโควิดอย่างเดียวนะคะโดยไม่ได้มีปัจจัยกระตุ้นอย่างอื่นเช่นขาดเหล็กขาดวิตามินดีหรือเป็นไทรอยนะคะก็คือส่วนใหญ่เนี่ยคืออาจจะคนไข้ไม่ได้ต้องทำอะไรพอผ่านไปสักประมาณ 3-6 เดือนเนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นมาเองค่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่ามันไม่ขึ้นหรือมันยังร่วงอยู่อันนี้ก็คือแนะนำว่าก็ควรจะต้องมาพบแพทย์เพื่อดูว่าเจาะเลือดดูว่ามีสาเหตุอื่นร่วมด้วยหรือเปล่าค่ะแต่ว่าถ้าบางท่านที่สะดวกนะคะก็คืออาจจะทายาที่ชื่อไมน็อกซิดิลก็ได้อันนี้เป็นชื่อสามัญธรรมดาที่คนไข้หาซื้อได้นะคะก็อาจจะเป็นยาทาที่เป็นน้ำไมน็อกซิดิลอาจจะ 2-5% นะคะทาบริเวณที่ศีรษะทาต่อครั้งไม่เกิน1 cc นะคะคือบีบขึ้นมา1หลอดไม่เกินนี้ก็อาจจะทาวันละครั้งหรือเช้าเย็นเนี่ยก็จะช่วยยืดอายุผมได้ค่ะทำให้รู้สึกว่าอาการผมร่วงนี่มันน้อยลงแต่ว่าก็จะมีคนแค่ 10% นะคะเหมือนยิ่งทายิ่งร่วงอันนี้ไม่ต้องตกใจนะคะ
คือถ้าไม่ได้มีสาเหตุอื่นเนี่ยคือบางครั้งเนี่ยพอยามันอาจจะไปกระตุ้นทำให้ผมเก่าเนี่ยมันผลัดขึ้นมาแล้วเดี๋ยวผมใหม่มันขึ้นมาเองค่ะไม่ต้องตกใจอ๋อค่ะแล้วอันนี้คืออันแรกที่คุยกับคุณลีแต่เมื่อกี้เห็นคุณลีถามหมอเกี่ยวกับว่าเอาแล้วพอเป็นโควิดแล้วพอหายแล้วผมเพิ่งจะหายร่วงไปฉีดวัคซีนมันจะร่วงอีกหรือเปล่าใช่ไหมคะเมื่อกี้ที่คุณลีถามหมอหมอก็ต้องเรียนอย่างนี้นะคะว่าอย่างเวลาฉีดวัคซีนถ้าเราไม่ได้ป่วยมากนะคะคือไม่ได้แบบโอ้โหขนาดทานไม่ได้เลยป่วยมากอย่างเงี้ยคือก็ไม่ได้ทำให้ผมร่วงนะคะแต่ว่าในกรณีที่มีข่าวเกี่ยวกับว่าพอฉีดวัคซีนแล้ว เกิดเรื่องผมร่วงเป็นหย่อม อันนี้เนี่ยก็ยังจะต้องดูหลักฐานทางด้านวิชาการแพทย์นะคะหรือการวิจัยเนี่ยซึ่งตอนนี้สถาบันโรคผิวหนังก็กำลังทำวิจัยเรื่องโรคผมร่วงเป็นหย่อมว่ามีความสัมพันธ์กับเรื่องการฉีดวัคซีนไหมนะคะก็เดี๋ยวอาจจะค่อยติดตามกันได้ค่ะก็จะเป็นถ้าท่านใดสนใจก็เดี๋ยวอาจจะมีไปติดตามข่าวสารได้ที่บางซื่อได้นะคะค่ะก็แต่ว่านะตอนนี้ก็คือถ้าข้อมูลทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือหมอคิดว่าถ้าจะเอ๊ะว่าเป็นยังไงผมร่วงเรื่องของวัคซีนหรือว่าจะเรื่องโควิดเนี่ยก็สามารถติดตามข้อมูลได้คร่าวๆที่ทางด้านเว็บไซต์ของสมาคมแพทย์ผิวหนังรวมถึง Facebookครบเครื่องเรื่องผิวหนังของสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยได้นะคะได้ทั้ง Facebook แล้วก็ทางเว็บไซต์เลยค่ะของสมาคมแพทย์ผิวหนังค่ะค่ะอันนี้ก็จะมีบทความข้อมูลความรู้ให้สำหรับคุณผู้ฟังไปอ่านไปดูบทความต่างๆเหล่านี้ได้นะคะคุณหมอคะถามนิดนึงสงสัยตรงผมร่วงเนี่ยค่ะมันจะร่วงแบบเหมือนปกติทั่วไปที่เราผมร่วงเป็นประจำอยู่แล้วหรือว่ามันจะเป็นร่วงเป็นหย่อมๆเป็นจุดๆไปอย่างเงี้ยคะถ้าในกรณีเรื่องของผมร่วงหลังจากเป็นโควิดเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นที่ร่วงก็คือจะเป็นจากผมผลัดก็คือร่วงทั้งศีรษะนะคะก็คือจะเห็นว่าผมจะบางลงแล้วก็จะมีผมที่ออกมาเนี่ยเป็นจำนวนเยอะขึ้นแต่ว่าในกรณีที่เกิดท่านใดเนี่ยหลังติดเชื้อโควิดแล้วมีอาการผมร่วงเป็นหย่อมๆอันนี้คนละโรคกันนะคะคุณลีก็ผมร่วงเป็นหย่อมเนี่ยก็คืออาจจะพบว่าอาจจะเกิดขึ้นได้นะคะในหลังจากที่มีการติดเชื้อโควิดแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นจากเรื่องมีภาวะเครียดจากการเจ็บป่วยแต่ว่าทีนี้เนี่ยจริงๆแล้วในรายงานการศึกษาที่รวบรวมคนไข้จำนวนมากนะคะในต่างประเทศเนี่ยก็พบว่าในผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19เนี่ยก็ไม่พบว่าไม่ได้เป็นโรคผมร่วงเป็นหย่อมอย่างมีนัยสำคัญนะคะแต่เพียงแต่ว่าก็จะมีบ้างเหมือนกันที่มีรายงานว่าถ้าคนที่เป็นอยู่แล้วอย่างเงี้ยนะคะสมมติคนที่เป็นเยอะอยู่แล้วเป็นโรคผมร่วงเป็นหย่อมที่เป็นเยอะอยู่แล้วบางทีที่เราเห็นว่าอาจจะไม่มีผมเลยที่ศีรษะหรือว่าร่วงเยอะๆบางทีพอหลังจากที่ติดเชื้อโควิดก็อาจจะเป็นมากขึ้นได้นิดหน่อยแต่ในคนที่เป็นน้อยเนี่ยไม่ได้เจอว่าเป็นเยอะขึ้นงงไหมคะคุณลีคือถ้าเป็นน้อยเนี่ยก็ไม่ได้แย่ลงแบบหรือว่าก็ไม่ได้เจอว่าไอ้คนเป็นโควิดแล้วก็กลายเป็นโรคผมร่วงเป็นหย่อมอย่างชัดเจนกว่าปกติที่อาจจะเป็นได้นะคะแต่ในคนที่สมมติว่าเป็นเยอะอยู่แล้วคือเป็นโรคผมร่วงเป็นหย่อมที่เป็นเยอะบางทีพอหลังป่วยก็อาจจะเป็นเยอะกว่าเดิมได้นิดหน่อยก็เป็นได้ค่ะโอ้คือแค่ปกติมันก็ผมขึ้นยากขึ้นยากขึ้นช้าก็ร่วงอีกค่ะตอนนี้นะคะแล้วถ้าอย่างนี้มันจะยิ่งทำให้มีโอกาสที่จะศีรษะเกือบล้านได้เลยไหมครับคือมันแบบปกติมันก็บางคนศีรษะบางผมบางผมบางอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะค่ะหมอแยกเป็น2โรคอย่างที่คุยกับคุณรีเมื่อกี้อันแรกก่อนคือเรื่องผมผลัดที่เราคุยกันตอนแรกว่าหลังจากติดเชื้อโควิดแล้วเนี่ยคนไข้ประมาณ1ใน4รายคือ 25% เนี่ยอาจจะมีภาวะผมผลัดได้อันนี้เนี่ยจะเป็นแค่บางขึ้นพอสมควรเฉยๆนะคะแต่จะไม่ใช่ขนาดล้านหมดศีรษะนะคะค่ะแต่ในกรณีโรคผมร่วงเป็นหย่อมที่เราคุยกันว่าบางคนที่เห็นมีข่าวว่าไอ้พอสมมติเป็นโควิดแล้วอาจจะมีภาวะศีรษะล้านขึ้นมาอะไรเงี้ยหมอก็ต้องเรียนว่าคือไม่พบว่ามีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญระหว่างโรคผมร่วงเป็นหย่อมกับการติดเชื้อโควิดนะคะแต่พบว่าในคนที่เป็นเยอะคือโรคผมร่วงเป็นหย่อมที่เป็นเยอะเนี่ย
บางทีอาจจะมีอาการมากขึ้นได้หลังจากที่ป่วยดังนั้นถ้าคนที่เป็นน้อยหรือไม่ได้เป็นไม่ต้องตกใจแต่คนที่เป็นอยู่แล้วแล้วเป็นเยอะเนี่ยอาจจะเป็นมากขึ้นอีกนิดนึงได้ก็แค่ระมัดระวังอาการอย่าให้มีความเครียดมากขึ้นแล้วก็รักษาสุขภาพให้หายป่วยไวๆก็จะช่วยได้มากค่ะอ๋อโอเคอันนี้ก็หายห่วงได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าอย่างที่คุณหมอบอกไปว่าถ้าเกิดเป็นระยะเวลานานเกิน6เดือนแล้วเอ๊ะก็ยังไม่ดีขึ้นเลยผมผลัดเนาะอันนี้เราพูดโรคผมผลัดเนี่ยคือร่วงๆแต่ไม่ใช่หย่อมนะคะร่วงๆบางๆทั้งศีรษะเลยอะไรเงี้ยเอ๊ะสําหรับ6เดือนแล้วมันก็เยอะนะเยอะกว่าปกติเพราะปกติเราก็สังเกตอยู่แล้วนะคะอันนี้หนักกว่าเดิมเนี่ยอันเนี้ยต้องไปดูละว่าเกิดจากปัจจัยกระตุ้นอย่างอื่นหรือเปล่าบางทีมันอาจจะมีอะไรแฝงๆอยู่หรือมีผลข้างเคียงหรือผลกระทบที่เกิดจากโควิดต่อไปจากตรงนี้ก็ได้ก็อาจจะเป็นได้นะคะไม่ได้บอกว่าทุกคนเป็นนะย้ำเดี๋ยวคุณหมอเดี๋ยวทุกคนเข้าใจผิดฟังปุ๊บโอ้ยฉันผมร่วงเป็นอันนี้แน่เลยผมผลัดแน่เลยอะไรแบบนี้นะคะทำใจให้สบายค่ะทำใจให้สบายค่ะอย่าไปเครียดเพราะว่าถ้าใช่ค่ะก็คือถ้าหายจากการติดเชื้อโควิดแล้วใหม่ๆอาจจะร่วงอย่างที่เรียนนะคะเดี๋ยวผมก็จะขึ้นมาเองแต่ถ้าท่านใดยังร่วงไม่หายเนี่ยก็แนะนำว่าอาจจะมาพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาสาเหตุร่วมอย่างอื่นแล้วก็รักษาก็น่าจะดีกว่าค่ะคุณหมอย้ำอีกทีไอ้ยาที่เราสามารถไปหาซื้อมาใช้ได้เองนี้เป็นตัวไหนนะคะค่ะคือในยาที่หมอได้กล่าวไปนะคะก็คือยาที่อาจจะใช้ในการรักษาโรคผมผลัดได้นะคะจะเป็นยาชื่อยาเมน็อกซิดิลค่ะเมน็อกซิดิล 2-5% ทาครั้งละ1 cc คือประมาณ1หลอดที่บีบขึ้นมานะคะให้ทาทั่วบริเวณที่เป็นแต่ว่าไม่ได้ต้องทาเยอะๆมากๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีขนขึ้นที่อื่นได้ซึ่งจะเป็นผลข้างเคียงของยาได้นะคะก็ทาพอดีก็คือประมาณ1 cc บริเวณที่เป็นเท่านั้นนะคะก็อาจจะทาวันละครั้งหรือว่าชา2เวลาเช้าเย็นค่ะนี่คือโรคผมผลัดนะคะท่านผู้ฟังคือโรคผมผลัดไม่ใช่ผมร่วงเวลาถ้าเราเป็นหลังใช่ค่ะคือเวลาถ้าสมมติว่าเราเป็นผมร่วงที่ออกมาเยอะๆทั่วศีรษะโดยที่ไม่ได้เป็นหย่อมๆนะคะหลังจากการติดเชื้อโควิดก็อาจจะ1ต้องดูว่าเป็นโรคนี้จริงอันที่2คือถ้าเราไม่ได้มีปัจจัยอย่างอื่นก็อาจจะถ้าอยากจะดูแลรักษาตัวเองอาจจะใช้ยานี้ร่วมด้วยได้ค่ะก็เพราะว่าไม่ใช่เป็นยาที่จะต้องควบคุมแต่ว่าก็ต้องทราบวิธีการใช้นะคะเพราะว่าถ้าทาเยอะบางทีเดี๋ยวอาจจะคันศีรษะหรือมีขนขึ้นตามหน้าตามที่อื่นได้ดังนั้นต้องทาพอดีนะคะค่ะอันนี้ต้องระวังในการใช้ด้วยนะคะคุณหมอคะเอางี้เอาปัจจัยง่ายๆด้วยนอกเสนอจากยาอาหารการกินอะไรบำรุงได้วิตามินหรือว่าแร่ธาตุอะไรที่แบบจากอาหารที่เรากินแล้วแบบช่วยทำให้ผมแข็งแรงผมเยอะขึ้นดกดำเป็นเงางามค่ะเป็นคำถามที่ดีมากๆเลยค่ะกุลีเพราะว่าอยากจะเรียนท่านผู้ฟังมากเลยว่าคือบางท่านอาจจะไปพยายามหาอาหารเสริมนะคะหรือทานวิตามินสารพัดแบบอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือจริงๆแล้วก็หมอไม่อยากจะให้เปลืองค่าใช้จ่ายกันขนาดนั้นเพราะว่าบางทีเศรษฐกิจเราช่วงนี้นะคะก็คือถ้าเอาที่จำเป็นเนี่ยก็คือสมมติว่าเรารับประทานอาหารให้ครบ5หมู่นะคะรักษาสุขภาพให้ดีแล้วส่วนที่จะบำรุงผมก็จะเป็นส่วนที่เช่นสารอาหารที่มีวิตามินดีนะคะอาจจะเป็นเช่นนมไข่นะคะแล้วก็สัตว์เนื้อแดงนะคะรวมถึงกรณีที่เป็นผลิตภัณฑ์จากนมนะคะเช่นโยเกิร์ตก็มีได้นะคะหรือพวกถั่วเหลืองนะคะอย่างเช่นปลาก็จะเป็นพวกปลาแซลมอนปลาซาดีนปลาทูน่าเห็ดอย่างเงี้ยก็จะมีส่วนประกอบของวิตามินดีเยอะก็อาจจะทานให้ครบนะคะก็จะช่วยทำให้สุขภาพผมเนี่ยแข็งแรงก็บางคนถ้าสมมติว่าเป็นคนที่ทานมังสวิรัติอย่างเงี้ยค่ะคุณลีก็อาจจะต้องทานพวกเหล็กเพิ่ม
หรือว่าในกรณีพวกผักใบเขียวเพิ่มแต่ถ้าท่านใดหมอเรียนงี้นะคะคืออันนี้คือเราหมายความว่าเรื่องอาหารที่ควรทานแต่ว่าหมายความหมอไม่ได้หมายความว่าคือท่านที่ผมร่วงอยู่แล้วต้องไปซื้อวิตามินเหล่านั้นหรือทานเหล็กหรือทานวิตามินดีเสริมไม่ใช่อย่างนั้นนะคะ อันนี้หมายความว่าเราพยายามทานอาหารให้ครบ5หมู่รวมถึงวิตามินเหล่านี้ให้ครบในท่านที่อาจจะขาดคือบางคนไม่ทานนมไม่ทานไข่ก็ควรต้องทานเยอะขึ้นก็จะทำให้สุขภาพผมดีขึ้นได้ค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นสำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่เราจะใช้อาหารมาเป็นยาด้วยนะอาหารที่บำรุงสุขภาพของเราด้วยนะคะเราไม่ได้แบบว่าจะเน้นไปเรื่องของยาแต่ถ้าเกิดว่าอุ๊ยมันหนักจริงๆนะคะผมร่วงเยอะนะคะหลังจากที่เป็นโควิดกันมาเป็นลองโควิดแล้วเอ้ยมันผลัดคือกว่ามันขึ้นก็จริงแหละแต่ว่าเอ๊ะมันไม่ไหวแล้วหรืออะไรเงี้ยอาจจะต้องพบคุณหมอก็ได้นะคะเพื่อความสบายใจหรือจะแบบไปหาซื้อยาอันนี้ก็ไม่ได้เป็นข้อห้ามนะคะแต่ก็ต้องระวังในการใช้ด้วยอันนี้ก็สิ่งสำคัญที่เราอยากจะฝากคุณผู้ฟังกันเอาไว้นะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอชินมนัสค่ะที่มาร่วมพูดคุยในรายการนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะหมดเวลาแล้วค่ะกับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่นะคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast ฝีดาดลิงโรคที่กำลังระบาดและอยู่ในความสนใจอะไรคือต้นเหตุของการแพร่ระบาดมาสู่คนศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.สถาพรจิตตปาลพงศ์คณะเทคนิคการสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาบอกให้รู้ครับฝีดาดลิงหรือมังคีพ็อกซ์นะครับก็เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสนะครับก็อันนี้ก็พบมานานแล้วนะครับเป็นเชื้อที่ตอนแรกเนี่ยเขาคงไม่ได้คาดการณ์ว่ามันจะติดต่อสู่คนได้นะครับเพราะนั้นก็เป็นในส่วนของโรคที่เกิดขึ้นในสัตว์เฉพาะนะครับอย่างเช่นในลิงหลายชนิดนะครับที่สามารถเกิดโรคนี้ได้ทีนี้โรคฝีดาดลิงเนี่ยในระยะแรกเนี่ยมีต้นกำเนิดเนี่ยมาจากทวีปแอฟริกานะครับเพราะนั้นเนี่ยทวีปอื่นก็จะไม่ค่อยได้มีข่าวเรื่องการระบาดหรือเรื่องอะไรมากเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นเวลาที่เกิดปัญหาจริงๆก็จะอยู่ภายในทวีปแอฟริกานะครับซึ่งก็มีอยู่ไม่กี่ประเทศนะครับที่มีรายงานพบฝีดาดลิงนะครับทีนี้มาเป็นเรื่องก็คือเนื่องมาจากตอนนี้เราพบเคสของพวกยุโรปกับทางด้านตะวันตกหลายประเทศที่ติดโรคฝีดาดลิงที่เราจะเห็นได้ง่ายว่ายุโรปติดก่อนเพราะว่ายุโรปกับแอฟริกาเนี่ยต่อกันยุโรปอยู่ทางตอนเหนือแอฟริกาอยู่ทางตอนล่างนะครับเพราะนั้นเนี่ยการเคลื่อนย้ายของคนแล้วก็เคลื่อนย้ายสัตว์บางอย่างเนี่ยก็ทำได้ง่ายเพราะนั้นก็มีโอกาสที่จะแพร่นะครับแต่ก็เป็นที่น่าสังเกตว่าขนาดพื้นที่ใกล้เคียงกันเนี่ยก็ยังไม่มีรายงานเยอะเท่าไหร่นะครับแต่นี้ลักษณะของโรคฝีดาดลิงเนี่ยคล้ายกับโรคไข้ทรพิษนะครับที่เคยเป็นปัญหาสาธารณสุขทั่วโลกนะครับซึ่งเราก็มีการทำวัคซีนนะครับซึ่งอันนั้นระบาดในคนนะครับแล้วก็ตอนนั้นคงมีภาพยนตร์หลายเรื่องที่แสดงถึงว่ามันการเกิดอยู่ในบางยุคเราจะอย่างในประเทศไทยเนี่ยเราพบว่าเกิดขึ้นสมัยกรุงศรีอยุธยาที่ซ้ำไปนะครับเพราะนั้นก็เป็นมานานแล้วนะครับแล้วก็มีคนตายจำนวนมากนะครับเป็นโรคที่องค์การอนามัยโลกเนี่ยให้ความสำคัญแล้วก็ตั้งใจจะกำจัดอย่างเป็นเรื่องเป็นราวนะครับแล้วก็ทำให้โรคนี้เนี่ยหมดไปจากเขาเรียกว่าหมดทั้งโลกเลยได้เนี่ยตั้งแต่ปีก่อนปี2523นะครับทีนี้ในประเทศไทยเองเนี่ยก็ในตั้งแต่หลังปี2023เนี่ยเราก็ไม่ได้ฉีดวัคซีนไข้ทรพิษต่อไปเพราะว่า WHO หรือองค์การอนามัยโลกเนี่ยประกาศแล้วว่าไม่มีนะครับทีนี้ก็หยุดเพราะนั้นก็เลยเป็นคนที่สูงอายุอาจจะเบาใจหน่อยเพราะว่าคนที่เกิดก่อน2523เนี่ยถือว่าได้รับวัคซีนไข้ทรพิษเรียบร้อยแล้วนะครับเกิดก่อน2523ใช่ไหมคะใช่ครับเพราะว่าอันนี้จะเป็นวัคซีนที่ทำตั้งแต่เด็กๆ เลยและเกิดเด็กผมว่าประมาณสักไม่กี่เดือนหรืออะไรที่ทำวัคซีนนี้ได้เลยต้องเปิดแขนดูก่อนนะอาจารย์ว่ามีรอย ครับก็ถ้าผู้สูงอายุทั้งหลายเพราะนั้นก็เบาใจได้ว่าอย่างน้อยเนี่ยผู้สูงอายุก็ปลอดภัยนะครับเพราะว่าผู้สูงอายุทุกท่านในประเทศไทยเนี่ยเพราะไงก็ต้องเกิดก่อน2523อยู่แล้วนะครับเพราะนั้นก็จะเป็นช่วงอายุที่คนที่หลังเกิดหลังจากนี้ไปเนี่ยอาจจะต้องมีมาตรการเพิ่มขึ้นครับแต่ว่ายังไม่ต้องตกใจเพราะว่าอันนี้มันยังไม่มีรายงานเข้ามาในประเทศไทย This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS PodcastSpotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast
View the world via the voice.